ทุกคนวันนี้จะพามาดูการเก็บรากผักชีไว้เพื่อที่จะใช้ทำน้ำพริกแกงหรือต้มนะคะที่นี่รากผักชีถือว่าเป็นอะไรที่หายากมากก็เลยถ้าหากว่าใครสามารถที่จะปลูกผักของตัวเองได้ก็จะต้องเก็บรากผักชีไว้นะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการนะคะว่าจะต้องเก็บยังไงเพื่อที่จะสามารถมีไว้กินได้ตลอดปีนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ตัวเองได้มาเรียนรู้กับพี่ๆหรือคนที่เขามาอยู่ที่นี่ก่อนอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเราอยากจะมีรากผักชีไว้กินตลอดปีเราจะต้องจัดเก็บยังไงนะคะก็พอเรามีผักชีแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดก่อนเนาะทั้งรากแล้วก็ทั้งใบนะคะก็ของตัวเองก็ไม่ได้มีเยอะนะคะก็มีแค่ส่วนหนึ่งที่พอจะเก็บกินส่วนตัวเนาะก็ไม่ได้มีเยอะที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ล้างเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องมาเตรียมตัดใบเนาะแล้วก็เก็บเฉพาะในส่วนของที่เป็นรากผักชีนะคะก็ตัดแยกไว้แล้วก็ทำความสะอาดนะคะอันนี้เราก็ตัดใบให้เสร็จก่อนแล้วก็เอาเฉพาะในส่วนของที่เป็นรากผักชีพอตัดเสร็จแล้วก็เอามาทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะรากผักชีนะคะก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมมาใส่ไว้ในถุงนะคะไว้ในถุงซิปล็อกเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราใส่ไว้ในถุงซิปล็อกเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะไว้ที่ช่องฟิกนะคะความเย็นเนาะจะเก็บเอาไว้ได้นานนะคะเราก็สามารถกินได้ตลอดปีเลยยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมาค่ะขอบคุณค่ะ